สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ทางไทยก่อติดสถานการณ์ศึกรัสเซียยูเครนค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565ค่ะวันนี้จะมาติดตามเรื่องราวนะคะประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นประเด็นที่เดือดมากเลยทีเดียวกับการสู้รบนะคะระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะดูเดือดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดค่ะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะที่ซาปอริเซียค่ะก็ถูกโจมตีตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันไปมาว่าใครเป็นคนโจมตียูเครนโจมตีหรือว่ารัสเซียโจมตีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมีข้อมูลต่างๆมานำเสนอคุณผู้ชมให้ได้ลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่าตกลงแล้วเรื่องนี้ความจริงเป็นฝีมือใครกันแน่ค่ะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียนะคะก็อยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยของรัสเซียนะขณะนี้ต้องใช้คำว่าของรัสเซียไม่ใช่ของยูเครนนะคะเดิมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียเนี่ยอยู่ในดินแดนของยูเครนก็จริงแต่หลังจากที่รัสเซียค่ะมีการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะคะรัสเซียก็สามารถรุกคืบค่ะเข้าสามารถยึดพื้นที่ดินแดนในจุดที่มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียได้แล้วก็เข้าไปควบคุมภายในโรงไฟฟ้านี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วนะคะล่าสุดค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกปืนใหญ่ค่ะถล่มเมื่อวานนี้ก็คือวันที่20พฤศจิกายนเหตุการณ์นี้นะคะก็เรียกเสียงประณามนะคะจากหน่วยงานเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์ของสหประชาชาติซึ่งก็ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวค่ะเสี่ยงต่อการก่อหายนะทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่เห็นระเบิดค่ะก็เรียกว่าระเบิดเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวหลายสิบรอบเลยทีเดียวก็เรียกว่าสั่นสะเทือนทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปแห่งนี้เมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนแล้วก็ถูกโจมตีต่อเนื่องนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้จากการเปิดเผยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่าIAEA ก็มีการนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็บอกว่าข่าวจากคณะทำงานของเราเมื่อวานนี้ก็คือช่วงที่มีการเกิดเหตุนะคะก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าการตรวจสอบอยู่ซึ่งทางด้านของราฟาเอลกรอสซี่ค่ะผู้อำนวยการของ IAEA ก็กล่าวว่าเห็นระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้โดยสิ้นเชิงนะคะพูดยังไงก็ออกมาประณามนั่นเองว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ใครก็ตามนะคะที่อยู่เบื้องหลังต้องหยุดในทันทีแล้วทางด้านของราฟาเอลยังบอกอีกว่าอย่างที่เคยพูดมาแล้วหลายครั้งว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณกำลังเล่นอยู่กับไฟนะคะสำหรับล่าสุดก็มีการอ้างข้อมูลนะคะที่ได้รับจากผู้บริหารของโรงงานคณะทำงานของ IAEA ค่ะในภาคสนามก็มีการเปิดเผยว่าเกิดความเสียหายกับอาคารบางส่วนนะคะแล้วก็ระบบของเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างภายในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้นะคะก็เรียกว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านของนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสำหรับการยิงในครั้งนี้นะคะก็เกิดจากการยิงโดยปืนใหญ่นะคะมีการโจมตีซ้ำๆเนี่ยหลายรอบเลยทีเดียวใส่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งมันตั้งอยู่ทางภาคใต้นะคะของยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็เข้าควบคุมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมอย่างที่บอกไปสำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะเขาบอกว่าสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับยูเครนนะคะตอนที่ยังไม่เกิดศึกสงครามเนี่ยได้ราว1ใน5นะคะเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากที่ทางด้านของรัสเซียเนี่ยมีการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะคะก็มีการยืนยันออกมาชัดเจนแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยรัสเซียเป็นผู้ที่ทำการควบคุมอยู่เรื่องนี้มันนะคะมันก็ยังเป็นประเด็นเพราะว่าทาง
ต่างฝ่ายต่างก็ยังให้การปฏิเสธรัสเซียเองก็มองว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาควบคุมดูแลที่นี่ตั้งนานแล้วจะโจมตีพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่แล้วทำไมส่วนทางด้านของเคียฟเองนะคะก็ยังออกมาประนามนะคะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้กระทำก็มีการโยนกันไปโยนกันมาซึ่งทางด้านของกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะก็ระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยยูเครนนะคะเป็นคนยิงปืนใหญ่ใส่สายไฟที่มีการป้อนสู่โรงงานส่วนทางด้านของทัสนิวก็มีการรายงานเรื่องนี้นะคะว่ายูเครนเนี่ยทำการยิงปืนใหญ่ก่อความเสียหายบางส่วนแก่คลังจัดเก็บของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งก็มีการอ้างอิงนะคะคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของRosAtom นะคะซึ่งก็เป็นผู้ปฏิบัติการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกนะคะว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ยิงปืนใหญ่แต่ยังรวมไปถึงเนี่ยก็ยังมีการยิงต่อเนื่อง2วันติดนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีการใช้ปืนใหญ่นะคะทำการยิงเข้ามาสู่โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยคำกล่าวนี้ค่ะเป็นคำกล่าวของเรนันคาซาที่ปรึกษาด้าน CEO ของ RosEnergoAtomและเขายังบอกอีกนะคะว่าเหตุการณ์โจมตีด้วยปืนใหญ่ใดๆเนี่ยก็เสี่ยงเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยทางด้านของนิวเคลียร์ด้วยคาซายังมีการเผยอีกนะคะว่ากระสุนใหญ่เนี่ยก็ได้มีกระสุนปืนใหญ่อันนี้นะคะก็ได้มีการตกใกล้กับโรงเก็บกากนิวเคลียร์อีกด้วยแล้วก็ยังไปตกใกล้กับอาคารที่เป็นคลังนะคะเก็บเชื้อเพลิงของนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการตรวจพบนะคะว่ามีมลพิษกัมมันตภาพรังสีต่างๆเนี่ยมันรั่วไหลออกมาหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากที่ทางด้านของ UN นะคะก็คือในส่วนของตัวแทนที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ของ IAEA ต่างๆก็ออกมาประณามการกระทำแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบให้เฉพาะตัวของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ยังส่งผลค่ะให้ในหลายๆเมืองเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงมันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พวกกัมมันตภาพรังสีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอันตรายแล้วก็อาจจะส่งผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้ถ้าเกิดว่ามันรั่วไหลนะคะอาจจะไปทางน้ำหรือว่าทางอากาศอะไรก็ดีสำหรับการประณามในครั้งนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเทน้ำหนักไปให้ที่ทางฝั่งของยูเครนค่ะสาเหตุเพราะอะไรวันนี้เรามีข้อมูลมาให้รับฟังเพิ่มเติมนะคะโดยเราจะเท้าความค่ะคุณผู้ชมไปตั้งแต่วันที่3มีนาคมซึ่งวันที่3มีนาคมเนี่ยเป็นวันที่ทางด้านของรัสเซียเข้ายึดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนได้อย่างเบ็ดเสร็จซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของสื่อตะวันตกเองก็มีการออกมายอมรับนะคะว่ารัสเซียเข้ายึดโรงไฟฟ้าซาโปริเซียเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่3มีนาคมโดยทางด้านสื่อรอยเตอร์ค่ะก็มีการรายงานนะคะในวันที่4มีนาคมหลังจากวันถัดจากวันเดียวกันวันเดียวหน้าที่รัสเซียมีการเข้าไปยึดนะคะก็บอกว่ามีการอ้างนะคะการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครนว่ากองกำลังทหารของรัสเซียเนี่ยได้มีการเข้ายึดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียของยูเครนได้แล้วนะคะหลังจากที่รัสเซียก็มีการถล่มนะคะในพื้นที่หลายแห่งแล้วก็สามารถเข้าไปยึดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้หลังจากนั้นต่อมาค่ะเมื่อรัสเซียได้โรงไฟฟ้าไปแล้วยูเครนก็ไม่ยอมพยายามที่จะยึดคืนโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยอยู่หลายครั้งนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่ายูเครนเองก็ถูกถล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกระจายไฟฟ้าย่อยจุดอะไรต่างๆนะคะทำให้ยูเครนหลายเมืองตอนนี้เนี่ยก็ตกอยู่ในสภาพมืดมิดนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวมถึงไม่มีน้ำประปาด้วยนะคะแล้วแน่นอนค่ะโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียแห่งนี้เนี่ยมันก็ยังเปิดทำการยังพอส่งไฟให้กับในหลายๆเมืองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยสามารถยึดได้เป็นที่เรียบร้อยไฟฟ้าพลังงานจากตรงนี้ก็จะถูกส่งไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแน่นอนว่าเมื่อยูเครนมีการยิงถล่มเข้ามาแบบนี้นะคะมันก็ทำให้หลายคนก็จับตาว่าก็คือคนที่จะเสียเนี่ยในเรื่องนี้น่าจะเป็นรัสเซียมากกว่าเพราะถ้ารัสเซียยิงถล่มไปไฟฟ้าต่างๆที่ต้องจ่ายไปให้เมืองต่างๆที่ตัวเองได้ยึดแล้วเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบฉะนั้นความเป็นไปได้ในการที่จะถล่มโดยรัสเซียก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยแต่ในขณะเดียวกันยูเครนเองในหลายๆเมืองเองก็ไม่ได้รับไฟฟ้า
จากตรงจุดนี้แล้วก็มีหนำซ้ำยังถูกถล่มจุดกระจายไฟฟ้าเนี่ยอีกหลากหลายเมืองเลยทีเดียวฉะนั้นก็เป็นเหตุได้ว่าคนที่จะเสียประโยชน์ในเรื่องนี้ก็เป็นรัสเซียส่วนคนที่ได้ประโยชน์หรือว่าทำไปแล้วเนี่ยทำให้ทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยจะต้องเสียเปรียบก็น่าจะเป็นทางฝั่งของยูเครนมากกว่าโดยก่อนหน้านี้หลังจากที่รัสเซียนะคะมีการยึดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มาได้แล้วช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาคมสิงหาคมก่อนคุณผู้ชมสิงหาคมประมาณวันที่30สิงหาคมตอนนั้นเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังออกมาแถลงเลยนะคะออกมาบอกว่ากองกำลังยูเครนเนี่ยกำลังไล่ล่ากองทัพรัสเซียไปจนถึงชายแดนหลังจากที่เปิดปฏิบัติการโจมตีแล้วก็ยึดคืนดินแดนใกล้กับภูมิภาคเคอร์ซอนทางตอนใต้ของประเทศที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่ากองกำลังของยูเครนเนี่ยก็พยายามที่จะโจมตีเมืองมิโคลาเยฟและก็ภูมิภาคเคอร์ซอนแต่ก็ประสบความล้มเหลวแล้วก็สูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากนะคะแต่ต่อมานะคะก็ยูเครนก็ยังไม่หยุดก็พยายามที่จะโจมตีต่อมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีข้อมูลเปิดเผยเมื่อทางด้านเพจ World Update ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ยูเครนมีการส่งหน่วยคอมมานโดบุกโรงไฟฟ้าซาโปริเซียทางเรือรอบ2นะคะก็แสดงว่าไม่ได้บุกมาแค่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ก็เคยบุกมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่ก็ถูกรัสเซียนั้นสามารถสกัดได้ค่ะซึ่งข้อมูลก็อ้างอิงมาจาก RIANovosis นะคะแล้วก็ military reconnaissance ก็มีการระบุเนื้อหานะคะบอกว่าการเปิดปฏิบัติการบุกยางคาสติแต่ตรองของผู้นำยูเครนตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าทำให้เสียพลทหารเนี่ยไปมากเลยทีเดียวต่อมาวันที่1กันยายนนะคะช่วงที่ทางด้านของสำนักงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA ที่ล่าสุดเพิ่งออกมาประนามนะคะมีการส่งทีมงานเนี่ยรวมประมาณ10คนมาตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียก็ที่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียก็จะมีหลักฐานอะไรต่างๆนะคะว่ายูเครนเนี่ยพยายามโจมตีแล้วก็พยายามยิงเข้ามาใกล้บริเวณโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้เมื่อทางด้านของทีมนะคะ IAEA มีการลงพื้นที่ทางด้านยูเครนค่ะก็เกิดเป็นไอเดียบันเจิดขึ้นมามีการส่งหน่วยคอมมานโดยูเครนประมาณ64นายที่เพิ่งฝึกจบนะคะมาจากอังกฤษทำการใช้เรือเร็วค่ะแล้วก็เรือบรรทุกนะคะอีก7ลำหวังที่จะยกพลขึ้นบกบุกยึดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ที่มีทหารรัสเซียประมาณ500นายทำการอารักขาแล้วก็มีอีกจุดประสงค์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือต้องการที่อยากจะจับตัวคณะของ IAEA เนี่ยเป็นตัวประกันด้วยหวังจะให้เป็นประกันโล่มนุษย์แล้วก็แบ็กเมลนะคะแลกกับดินแดนของไครเมียแต่ทั้งหมดค่ะก็ถูกกองทัพรัสเซียนั้นยำใหญ่นะคะก็เรียกว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคะก็ถูกถล่มเละไปและนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้ได้เห็นข้อมูลนะคะได้ยืนยันว่าเมื่อรัสเซียเข้าไปคุมโรงไฟฟ้าซาโปริเซียแล้วยูเครนต่างหากเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะบุกพยายามที่จะโจมตีพยายามที่จะยึดหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะคราวนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซแห่งนี้เนี่ยมันมีดีอะไรหรือว่ามันมีความพิเศษอย่างไรทำไมถึงเป็นเป้าโจมตีของยูเครนเรื่อยมาเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประเด็นที่ก็ถกเถียงกันมาโดยตลอดนะคะวันนี้เราก็เลยมีการไปสืบค้นข้อมูลมานี่ต้องขออนุญาตจากทางด้านของสื่อ BBC ไทยนะคะเพราะเขาก็เขียนรายละเอียดไว้ค่อนข้างน่าสนใจโดยเขาก็มีการระบุไว้ว่ารัสเซียและยูเครนนะคะทำไมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียจึงตกเป็นเป้าโจมตีบ่อยนะคะโดยก็มีการเท้าความกันมานะคะซึ่งลงไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่8สิงหาคมแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ก่อนที่ช่วงประมาณหลังจากที่รัสเซียทำการยึดแล้วเพราะว่ารัสเซียเนี่ยยึดโรงไฟฟ้าซาโปริเซียได้ตั้งแต่วันที่3มีนาคมนะคะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็ผ่านมาอีกหลายเดือนเหมือนกันแล้วจนในที่สุดเนี่ย BBC ก็มาลงเป็นบทความนี้โดยเขาบอกว่าสหประชาชาติและก็นานาประเทศเนี่ยก็หวั่นเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์หลังจากการยิงถล่มโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปแล้วก็ที่ตั้งอยู่ในยูเครนแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีนะคะโ
ดยมีการอธิบายว่าทางด้านของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนเป็นการกระทําที่เหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วอันนี้ BBC ไทยก็เน้นย้ำให้ข้อมูลที่ตรงกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกมาเป็นเป้าโจมตีเนี่ยหลายครั้งเลยก็มีการโต้เถียงกันไปมาระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนว่าใครเป็นคนทำทางด้านของนายกูเตเรสค่ะก็กล่าวว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็บอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการโจมตีในลักษณะนี้เนี่ยจะจบลงเสียทีแล้วก็หวังว่าขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เนี่ยจะเข้าถึงโรงไฟฟ้าได้คือตอนนั้นเนี่ยให้ข้อมูลไว้ก่อนที่ทีม IAEA จะเดินทางเข้าไปถึงนั่นเองแล้วสุดท้ายก็เดินทางเข้าไปถึงนะคะแล้วก็เรื่องเนี่ยก็แบบโอ้โหเงียบไปเลยเหมือนกันคุณผู้ชมก็แม้กระทั่งรัสเซียเองเนี่ยยังมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายทางอากาศอะไรต่างๆไปยืนยันให้นะคะแต่ก็เนี่ยแหละเพราะว่าในกลุ่มคณะนะคะที่มีการจัดตั้งไปของ IAEA เนี่ย10กว่าคนหลายคนค่ะก็เป็นคนของชาติตะวันตกซะเยอะส่วนในเรื่องของโรงไฟฟ้าซาโปริเซียนะคะทางในเพจเนี่ยก็ของ BBC ไทยก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะแล้วก็การสู้รบในบริเวณโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างไฟฟ้าอาจจะปะทุเป็นวิกฤตนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อาจจะเลวร้ายกว่าเมื่อครั้งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซอร์โนบิลเกิดการล้อมละลายแล้วก็ระเบิดขึ้นเมื่อปี1986นะคะโอ้ครั้งนั้นก็รุนแรงมากเลยทีเดียวแล้วก็การสู้รบนะคะในบริเวณโรงงานซาปอริเซียเนี่ยก็ปะทุขึ้นนะคะแน่นอนค่ะมันก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของโรงงานเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวจนเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ลงเพื่อความปลอดภัยแล้วในเรื่องของการโจมตีเหตุใดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจึงตกเป็นเป้าบ่อยทาง BBC ไทยก็เลยมีการเท้าความโดยไล่ไทม์ไลน์มานะคะว่าตั้งแต่หลังจากที่รัสเซียมีการเปิดปฏิบัติการพิเศษนะคะวันที่27กุมภาพันธ์นะคะกองทัพรัสเซียก็มีการต่อสู้มีการสู้รบกันนะคะบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อมาวันที่3มีนาคมอันนี้ก็เป็นข้อมูลยืนยันชัดเจนเดียวกันนะคะว่าทางด้านของรัสเซียเองก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ของโรงงานไฟฟ้าซาปอริเซียเอาไว้ได้แบบ 100% ต่อมาวันที่12ถึง13พฤษภาคมก็มีเหตุการณ์นะคะการยิงขีปนาวุธโจมตีที่เมืองซาปอริเซียนะคะอันนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีการสู้รบกันระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งพื้นที่ที่รัสเซียยึดไว้ได้เนี่ยเป็นบริเวณโรงงานแต่มันไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่ซาปอริเซียทั้งเมืองทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของรัสเซียบางส่วนยูเครนก็ยังมีการครอบครองไว้อยู่ยกเว้นในส่วนจุดที่เป็นของโรงไฟฟ้าก็มีการเกิดการสู้รบกันไปมานะคะซึ่งการโจมตีเนี่ยมันก็เฉียดๆใกล้ๆนิดนึงแหละเพราะว่ายูเครนเองก็ต้องโจมตีมาใกล้ๆตรงนี้รัสเซียโจมตีไปใส่ยูเครนก็เป็นพื้นที่ไม่ห่างกันมากนักต่อมาวันที่19พฤษภาคมค่ะรัสเซียก็มีการขู่ที่จะตัดส่งไฟฟ้าจากโรงงานนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆของยูเครนหากรัฐบาลยูเครนเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟให้ซึ่งตอนนั้นยูเครนเองก็พยายามเบี้ยวนะคะไม่จ่ายค่าไฟไม่จ่ายค่าพลังงานอะไรหลายอย่างนะคะเท้าความตั้งแต่19พฤษภาคมต่อมาวันที่19กรกฎาคมค่ะก็มีโดรนระเบิดนะคะของยูเครน3ลำโจมตีอุปกรณ์แล้วก็ค่ายทหารของรัสเซียในพื้นที่โรงไฟฟ้าซาปอริเซียนะคะเนี่ยแหละก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ BBC ไทยมีการยืนยันออกมาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาก็อ้างอิงมาจากสื่อตะวันตกเหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าการที่ยูเครนจะโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าฝ่ายที่น่าจะถูกเป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยคงไม่น่าจะใช่รัสเซียหรอกนะคะถ้าฟังจากข้อมูลต่างๆที่เราได้มีการนำมาให้ตรงนี้นะคะซึ่งทางด้านของ BBC ไทยยังบอกอีกนะคะว่าโรงงานซาปอริเซียผลิตไฟฟ้าเนี่ยคิดเป็น 20% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในยูเครนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์คิดเป็นเกือบครึ่งของทั้งหมด
ซึ่งทางด้านของทาริกราอุฟนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ที่บายว่าสาเหตุที่รัสเซียเข้ายึดโรงไฟฟ้าซาโปริเซียเนี่ยก็เพื่อที่จะทำการส่งไฟฟ้าเนี่ยไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียทำการควบคุมอยู่นะคะฉะนั้นเมื่อมันมีประโยชน์กับกองทัพหรือว่ามีประโยชน์กับพื้นที่กับประชาชนที่ตัวเองที่ทางด้านของรัสเซียยึดได้ฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้รัสเซียไปโจมตีเนี่ยยิ่งมีความเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วในเรื่องของการโจมตีจุดที่เป็นจุดสร้างไฟฟ้าจุดพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียเท่านั้นนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมจะจำได้เพราะเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานกับการโจมตีเขื่อนนะคะเขื่อนที่เป็นจุดในการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำนะนะคะซึ่งเขื่อนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอยู่เหมือนกันชื่อว่าเขื่อนโนวาคาคอฟกานะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆนะคะว่าเขื่อนคาคอฟกาทางภาคใต้ของยูเครนนะคะซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รัสเซียก็ได้ทำการยึดครองเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามเหมือนกันนะคะและในที่สุดก็ตกเป็นเป้าถูกทางด้านของกองกำลังทหารยูเครนเนี่ยทำการยิงขีปนาวุธโจมตีก็เลยทำให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะว่ามันมีลูกหนึ่งเนี่ยคือยิงไปหลายลูกนะคุณผู้ชมตอนนั้นยิงไปประมาณน่าจะ6ลูกนะคะแต่ว่าอาวุธของรัสเซียเนี่ยสามารถสกัดได้5ลูกส่วนอีก1ลูกค่ะมันหลุดออกไปนะคะก็เลยทำให้เขื่อนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจุดหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้เสริมว่าการที่ยูเครนออกมาประณามรัสเซียออกมาโยนใช้คำว่าโยนขี้อะค่ะให้กับรัสเซียว่าเนี่ยเป็นคนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียเนี่ยมันก็จะดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นวาทกรรมเป็นการจะหรือจะใช้คำว่าเฟคนิวก็ยังได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าอ่านจะดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีประวัติว่ายูเครนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการโจมตีมากกว่ารัสเซียจริงๆแล้วก็เคยลงมือทำมาแล้วไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวในหลายๆจุดมันก็มีข้อมูลมีข่าวเนี่ยให้เราได้เห็นอยู่นะคะอ่ะจากข้อมูลทั้งหมดนะคุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันเอาละกันนะจากสื่อตะวันตกหลายๆสื่อก็ออกมาประโคมข่าวนะบอกว่ามีการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียของยูเครนอ่ะเดิมเข้าใจค่ะคุณผู้ชมว่ามันเป็นของยูเครนจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลนะคะของรัสเซียแล้วก็ดูแลมานานแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงวันที่3มีนาคมอย่างที่บอกนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ลองคิดลองพิจารณากันดูนะคะแล้วก็คุณก็จะได้เห็นความจริงว่าที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรวันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ